สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็ในที่สุดนะครับผมก็ได้กิวเรตสักทีนะเพราะว่าผ่านมาเจอพอดีนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับมาลุยกันเลยนะครับเรากิวเรตนะครับรอดไหมเนี่ยจะได้ตีไหมเนี่ย 8% นะครับก็ไปดูว่าโปเซล่านะครับผมตัวหลักๆผมก็จะเป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็ตัวเสือนั่นแหละนะครับ2ตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ขนาดไหนนะครับจะได้สักเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมว่าผมอัพแบบขั้นเทพแล้วนะหวังว่าจะขั้นเทพจริงๆนะครับสามเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยเสือขออีกทีครับขอเสือครับเหลือเวลาเท่าไหร่วันนี้8วิตัวทำดาเมจของผมนะครับคือตัวเจ้าเสือนั่นเองครับได้ 6% นะครับไม่เท่าไหร่ปะไม่เท่าไหร่ตึ๊ดตึ๊ด4ล้านนะครับโปเซล่านะครับโดนไปโหที่5นะครับคุณเจมส์ครับตีไป 46% นะครับบ้าไปแล้วนะครับสุดยอดจริงๆแต่ละคนนะครับทำไมนะทำไมนะผมถึงพอได้นะทำไมนะผมจะบอกนะพอสู้ได้นะเพราะอะไรนะที่จริงผมจะไม่ได้ขนาดถึง4ล้านเลยนะแต่ว่ามีผมเพิ่งอัพของไปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้เลยนะครับเนี่ยนะครับถึงจะไม่ยังไม่เต็มนะครับสำหรับ Captain Master Mode ของผมนะครับผมก็ใส่ของอันนี้ไปใช่ปะอัพไปเต็มของที่ได้มาเกาะนะครับถึกมากนะครับตัวนี้ถึกมากนะครับเดี๋ยวไปดูว่าถึกขนาดไหนนะ HP 270% ถูกปะ Make Defense อีก 45,000 บ้าไปแล้ว 45,000 เยอะมากนะ Skill Resistance 51% ครับโอเคอย่างแรกนะอันที่2อันนี้ไม่อะไรมากขอวิ่งเร็วนะครับPhysical Defense 5,000สกิลอีเวทครับหลบสกิลอีก 42% นะโหโคตรเทพสุดท้ายครับฟิสิกอลดีเฟนซ์เพิ่มอีก 2,000 อันนี้เป็นของเก่าเก่ากึกมากเลยเก่ากึกมากเลยนะครับ HP อีก 200% ฟิสิกอลแท็กนี้ไม่จำเป็นนะไปดูดีเทลมันนะครับพลัง5ล้านนะครับเกาะ 63,000 แล้วบ้าไปแล้วเกาะแบบโคตรอ่ะถึกนะครับถ้าโดนเวทนี่คือไม่มีทางเข้าอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะอะไรนะครับmedical defense นะครับ 53,000 นะครับบ้าไปแล้วนะไม่มีทางเข้านะถ้าโดนเวทนะครับ 53,000 นะครับอย่างถึกนะครับพลัง5ล้านคิดดูนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับลบเวทนะครับ 42% นะครับบ้าไปแล้วนะสกิล resistance 90% นะครับถ้าใช้สกิลมาโดน 90% โดนลดเกาะเอ้ยโดนลด attack damage จากเกาะใช่ป่ะถ้าใช้เวทมาปุ๊บก็โดนไป 50,00053,000 ใช่ป่ะลดเกาะไป 53,000 แล้วก็เจออีก99ลดอีก 90% เหลือ 40% ยังมีโอกาสหลบอีกนะ 42% ครับนี่คือสายมหาถึกมหาโคตรมงนะอันนี้คือสายมหาโคตรมงนี่คือตัวชนหลักเลยตอนนี้นะครับคือตัวนี้แหละต่อไปนะครับก็คือตัวอีกตัวนึงครับก็ที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเป็นตัวหลักสุดนะครับก็คือตัวนี้ก่อนนะครับผมเพิ่งอัพไปแค่บวก2เองนะครับเพราะว่าของไม่พอนะครับอันนี้ก็แค่อัพสกิลยูสเลสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็2อันนี้นะครับสกิลยูสเลสเดี๋ยวก็จะอัพไปนะสำหรับตัวนี้อ้อนมูลดียังไงนะครับมันก็เพิ่มดีเฟนซ์มานะครับคิดดูไปเพิ่มท่านี้ให้มงอีกนะครับโคตรมหาตะละถึกนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่ม HP นิดนึงนะครับมีชิลเจเนเรเตอร์นิดหน่อยนะครับชิลเจเนเรเตอร์นี่ก็คือคล้ายๆแบบมีเกาะให้ตัวนี้นะเพิ่มพลังเป็น 150% นะครับจาก5ล้านก็กลายเป็น7ล้าน5อย่างประมาณนี้นะครับโอเคตัวหลักของผมนะครับไวท์ไทเกอร์นะครับโอเคมีอะไรมั่งนะตี 250,000 นะพลังนี่ 233,000 นะครับวันนี้พลังงั้นๆนะครับตีไม่ตี 250,000 นะครับคริเรท 25% นะครับฟิสิคอลแอทแทค230พูดง่ายๆ 280% นะเพิ่มอีก 2.8 เท่าคิดาเมจนะครับ 400% นะเข้าไปถ้าตีคิใช่ป่ะก็โคตรแรงถ้าใช้เวทก็โคตรแรงเวทดีมัน15เท่านะครับ15เท่านะครับของ
ของ2,500,000ไอ้2,500,000นะครับเขาคือเท่ากับ4,000,000กว่าๆนะนั่นเองนะ4,000,000กว่ากว่ายิงที4,000,000กว่าอันนี้ยังไม่บวกบัฟนะถ้ามีบัฟนู่นบัฟนี่โอ้โหทลายโจรเลยแบบนี้นะครับตัวแบบไม่เหลืออะไรนะครับโอเคมีอะไรอีก HP 260,000นะครับ Physical Attack นี้ก็เพิ่มมาอีกนะครับด้วยH หมวกของลาโอนั่นเองนะเพิ่มมาอีก 1.7 เท่านั่นเองนะครับโหอย่างแรงนะครับแล้วมี HP อีก 270% นะมันก็เลยพลังเยอะไง2,300,000แต่เสียยายเกาะน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องมีสกิลยูสเรทผมต้องการใช้สกิลบ่อยนะครับก็เลยใส่ไปอีก 30% นั่นเองนะพลังอีก 100,000 อันนี้ไม่จะเคยแท็กเป็นโบนัสแล้วกันนะครับ43,000 48,000ถือว่าไม่เยอะนะฮะไม่ใช่แท็ก48,000นะฟิสิกอลแท็กเนี่ยรวมๆเข้าไปก็ปาไป 400,000 กว่านะครับเยอะมากนะครับโอเคนะครับไปดูข้างล่างนะครับคิเรทนะ 50% นะครับก็คือยิงคิ 50% คิดาเมจนี่คือศัตรูถ้าหัวหน้าโดนนี่คือแบบไส้แหลกไส้ไหลอ่ะที 700% นะครับคิดดูบ้าไปแล้วนะครับ 700% นี่มันเหมือนกับตีใช้เวทเลยอ่ะเหมือนกับใช้เวทเลยสกิลยูสเรทสกิลยูสก็ 50% นะครับประมาณ 50% นะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักผมเลยนะตอนนี้นะครับส่วนตัวบัฟก็ต้องบัฟแค่นั้นแหละนะขอแค่บัฟนะครับอันนี้ก็ตีตัวดีป้อมนะเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับโคตรแรงนะครับ นั่นครับตีไป4,000,000นะบ้าจริงๆที่ตีครั้งได้ไปตีครั้งนึงดีกว่าจะได้จบเลยนะครับโอเคนะครับจอยไปไม่มีใครตีเสร็จเรา 2% ก็เสร็จตรูนะครับปิดเลยนะแบบนี้ปิดบัญชีเลยนะครับสบายสบายนะขอตัวบัฟอย่างเดียวนะกับมีเสือนะครับแป๊บเดียวนะแบบนี้นะแม่ยิงไม่เข้านะครับดูยิงทีละหนึ่งทีละสองเสร็จไปเข้าได้ง่ายนะครับโอ้โหมันมาแบบนี้เลยเว้ยสู้ได้ไหมวะเนี่ยต่อเสือนะครับเสือไปเสือไปยิงไม่เข้าดูต้องมีตัวนี้ถึงจะยิงเข้านะทีละพันกว่ายิงไม่เข้าว่ะอะไรวะรอบนี้ยิงไม่เข้าเลยอะได้แค่160,000เองแล้วคราวนั้นได้อะไรวะตีได้ยัง4,000,000อีกรอบนึงเราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้เราจะปิดเราปิดบัญชีมันให้ได้นะครับผมจะปิดบัญชีมันให้ได้อ๋อมันต้องมีท่าที่ลดเวทลดดีเฟนซ์ศัตรูนะครับต้องมีท่าไหนท่าหนึ่งแน่ๆนะครับของตัวไหนวะน่าเป็นตัวนี้นะ 1% ละโอ้โหโดนตีตายหมด yes นะครับไหนที่สุดนะครับก็ชนะไปแล้วนะครับตึ้นตึ้นไหนที่สุดก็ได้เปิดเลยทีนะครับเราโปรเซล่านะครับรีวอร์ดอินโฟนะครับตีไป 8% นะครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นะรีวอร์ดนะไปเอาของก่อนนะเอาตรงไหนวะรีวอร์ดนะครับในที่สุดก็ได้เปิดสักทีนะโอ้ได้ของมาดีไม่ใช่เล่นนะงั้นแหละนะพี่จริงไม่มีอะไรมากมายโอเคเปิดโอ้โอเคไม่เร็วนะไม่เร็วตึ๊ดเสร็จแล้วนะโอ้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะโอ้โหก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะกับผมกฤติสันต์เองนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ